สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาที่ประเทศกัมพูชาค่ะวันนี้เราอยู่ที่อังกอร์วัดนะคะหรือที่คนไทยเราเรียกว่านครวัดค่ะซึ่งที่นี่ก็จะเป็นหมู่ปราสาทค่ะและทั่วโลกจะรู้จักนครวัดในฐานะที่เป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะโดยพื้นที่รวมของที่นี่นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1.6 ล้านตารางเมตรค่ะเมื่อเราเดินเข้ามาบริเวณหน้าวัดนะคะก็คือบริเวณนี้นะคะที่ทุกคนเห็นค่ะอาจจะมีไกด์นะคะที่เขาคอยรับจ้างแล้วก็ช่างถ่ายรูปนะคะรออยู่บริเวณนี้แล้วเขาก็จะคอยถามถ่ายเรานะคะถ้าหากว่าเราต้องการนะคะสามารถจ้างเขาได้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจุดที่พี่ผู้ชายเสื้อสีม่วงๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเจ้าหน้าที่ค่ะเขาจะตรวจบัตรนะคะเราก็แสดงบัตรเข้าชมให้เจ้าหน้าที่เขาดูนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นป้ายห้ามต่างๆนะคะของวัดค่ะซึ่งก็จะเหมือนข้อห้ามที่อยู่ในบัตรนะคะและนี่ก็คือบัตรของเรานะคะเขาจะมีการถ่ายรูปนะคะเมื่อเราซื้อบัตรค่ะโดยบัตรเข้าเยี่ยมชมวัดนะคะจะมี3ราคาค่ะซึ่งก็คือราคาสำหรับ1วันนะคะ37ดอลลาร์3วัน62ดอลลาร์แล้วก็สำหรับ7วันนะคะในราคา72ดอลลาร์ค่ะสำหรับบัตรเข้าชมนะคะเราสามารถใช้เข้าชมวัดทั้งหมดที่อยู่โดยรอบอังกอร์วัดด้วยนะคะถ้าหากใครไม่มีเวลานะคะสามารถซื้อตั๋ว1วันได้ค่ะชมอังกอร์วัดครึ่งวันนะคะและอีกครึ่งวันให้เป็นวัดใหญ่ๆก็ได้ค่ะก็จะได้เป็น1วันเต็มๆนะคะแต่ถ้าหากมีเวลานะคะแนะนำให้อย่างต่ำ3วันขึ้นไปนะคะเพราะว่าจะได้ดูรายละเอียดของวัดได้ทั่วถึงค่ะและตอนนี้พวกเราเดินไปในวัดพร้อมๆกันเลยนะคะโดยนครวัดนี้นะคะสร้างขึ้นในต้นคริสตศตวรรษที่12ค่ะที่ตั้งก็คืออยู่เมืองเสียมเรียบนะคะประเทศกัมพูชาค่ะลักษณะด้านในนะคะเป็นหินแกะสลักค่ะซึ่งเขาก็นำมาก่อสร้างวางซ้อนกันขึ้นไปค่ะทั้งหมดตรงนี้นะคะก็คือส่วนบริเวณด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆ เข้าไปด้านในพร้อมๆกันค่ะตรงนี้ก็คือบริเวณด้านหน้านะคะที่เราเดินผ่านด่านเข้ามาค่ะเดี๋ยว
และตอนนี้เรากำลังเดินทะลุไปด้านหลังแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเจอบริเวณนี้ค่ะบริเวณที่มีทางยาวนะคะเพื่อเดินเข้าไปสู่ตัววัดอีกทีหนึ่งค่ะส่วนด้านซ้ายมือที่เห็นนะคะเป็นส่วนที่ยังบูรณะนะคะตอนนี้เราจะเดินตามทางไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงด้านในค่ะสังเกตด้านซ้ายมือนะคะจะมีทางเดินลงไปค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มอาหารแล้วก็ของชำร่วยขายค่ะซึ่งเราจะพาเพื่อนๆไปดูในตอนจบอีกทีนึงนะคะเกี่ยวกับร้านขายของค่ะเมื่อมาถึงบริเวณนี้นะคะเราต้องเดินขึ้นบันไดนะคะซึ่งอยู่ที่ระดับความสูงพอสมควรค่ะบริเวณชั้นนี้ด้านในจะมีความกว้างกว่าด้านนอกนิดนึงนะคะI'm gonna go get some.
ซึ่งตอนนี้เราก็ทะลุออกมาตรงกลางแล้วนะคะตรงส่วนนี้ก็คือบริเวณที่สูงที่สุดของวัดนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปเยี่ยมชมบริเวณนี้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะก่อนจะเข้าไปนะคะเขาจะมีกฎของเขาค่ะและก็จะมีป้ายต้องห้ามอยู่ตรงบริเวณนี้อีกทีนึงค่ะซึ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือห้ามใส่หมวกแล้วก็ห้ามนุ่งสั้นนะคะการแต่งกายให้เหมาะสมค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ก็จะนั่งอยู่ตรงบริเวณด้านล่างนะคะตรงทางขึ้นไปค่ะส่วนที่นี่นะคะการเดินขึ้นไปด้านบนนะคะเขาจะงดขึ้นในวันพระค่ะโดยเวลาเยี่ยมชมนะคะตั้งแต่6:40ในตอนเช้าจนถึง5:00 PM ค่ะสามารถเยี่ยมชมได้ค่ะวันที่เรามาเยี่ยมชมนะคะช่วงนี้เป็นเวลาประมาณ3:30นะคะถ้าหากว่าใครจะมานะคะลองดูฝนฟ้าอากาศด้วยนะคะซึ่งเรามานะคะก็เป็นวันที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ร้อนนะคะถ้าจะแนะนำนะคะเวลามาเยี่ยมชมอังกอร์วัดนะคะเพื่อนๆสามารถมาได้ช่วงสายนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงที่ไม่ร้อนมากค่ะวิวด้านบนนะคะซึ่งที่นี่จะสูงเท่ากับตึก 3-4 ชั้นได้นะคะMira la última. Tienen casi la mitad, 50% de las. Es que no. ¿Cómo? 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 ¿Cómo?
Oh, it's raining. และจากตรงนี้นะคะสามารถมองไปเห็นวิวด้านนอกได้เลยค่ะจากทางเดินที่เขาเดินเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกนะคะตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะด้านนี้เขากำลังบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่นะคะตรงนี้เยี่ยมชมไม่ได้ค่ะตรงนี้ก็คือให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่ามันคือหินจริงๆนะคะเขาสร้างจากหินนะคะและหลังจากที่เดินลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทะลุไปด้านหลังค่ะจากประตูนี้นะคะตอนนี้เราก็เดินทะลุมายังด้านหลังแล้วค่ะได้ไหม
ลังจากที่เราเดินไปรอบๆด้านหลังเสร็จแล้วนะคะเราเดินกลับมาบริเวณวัดอีกรอบนึงค่ะก็จะเห็นวิวจากมุมนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเลาะรอบวัดนะคะและเราจะไปจบกันที่ร้านค้าร้านขายเครื่องดื่มขายอาหารนะคะตรงนี้เป็นด้านข้างของตัววัดค่ะและนี่ก็คือร้านเครื่องดื่มร้านอาหารและร้านขายของฝากที่เราพูดถึงในตอนแรกนะคะจะอยู่บริเวณด้านข้างวัดค่ะส่วนราคาของอาหารนะคะที่นี่ก็จะอยู่ที่3ดอลลาร์ถึง5ดอลลาร์นะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะก็มีตั้งแต่1ดอนถึง3ดอนถึง5ดอนนะคะเราเห็นน้ำมะพร้าวนะคะตรงร้านมุมนะคะราคาอยู่ที่1ดอลลาร์ค่ะซึ่งเราสามารถเช็คดูก่อนได้ค่ะที่เราเห็นนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4โมงครึ่งนะคะบรรยากาศก็จะร่มรื่นนะคะในตอนเย็นค่ะซึ่งผู้คนนะคะหรือว่าเจ้าถิ่นบริเวณนี้เขาก็จะมาเดินเล่นนะคะมาพักผ่อนกันค่ะซึ่งถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมช่วงนี้นะคะก็จะไม่ร้อนมากนะคะเพราะวัดจะปิดประมาณ5โมงครึ่งนะคะเราก็ยังมีเวลาเที่ยวชมอีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะThank you.
เจ็บใครก็ไม่ยิงตอนเดินเข้ามาเราจะเดินผ่านสะพานตรงกลางนะคะเพื่อนๆส่วนตอนขาออกนะคะเราจะเดินผ่านโป๊ะยางอีกฝั่งนึงค่ะและเมื่อเดินข้ามถนนมาแล้วนะคะเราสามารถเดินเชื่อมไปยังจุดขายของร้านอาหารนะคะร้านขายเครื่องดื่มแล้วก็ของชำร่วยอีกฝั่งนึงค่ะซึ่งฝั่งนี้นะคะเขาก็มีป้ายบอกตอนแรกที่หน้าวัดนะคะที่เราเดินผ่านเข้ามาค่ะส่วนราคาของอาหารและเครื่องดื่มนะคะราคาก็พอๆกันกับข้างในนะคะที่อยู่บริเวณข้างวัดค่ะสำหรับห้องน้ำอยู่ฝั่งขวามือตรงนี้นะคะการใช้ห้องน้ำที่นี่นะคะฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีตั๋วนะคะส่วนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีตั๋วนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงค่ะจากนั้นเราสามารถเดินตรงไปเพื่อไปเรียกแท็กซี่ได้ค่ะสำหรับราคาแท็กซี่นะคะเพื่อมาที่นี่ราคาประมาณ10ดอลนะคะไปและกลับค่ะแต่ถ้าไป1ขาก็คือ5ดอลแล้วก็ขากลับอีก1ขาก็คือ5ดอลค่ะและตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับโรงแรมแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ